สวัสดีกันด้วยนะครับคุณกำลังรับชมรายการวันวันของผมกับอาซูเรนพาร์ทที่26แล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาส่งท้ายอีเวนต์ The Idol Master Collab นะครับเพราะเดี๋ยววันที่4นี้เนี่ยเดี๋ยวอีเวนต์นี้ก็จะจบแล้วเนาะผมก็เลยคิดว่าผมจะมาส่งท้ายอีเวนต์นี้ด้วยการมาเล่นมินิเกมของอีเวนต์นี้นี่เองนะครับผมซึ่งผมจะพยายามเล่นให้มันทำลายสถิติเก่าของผมให้ได้นะว่าสถิติเก่าของผมเนี่ยมันได้แค่800คะแนนเองนะครับมาดูกันดีกว่าว่าผมจะสามารถทำได้หรือเปล่านะไปเริ่มต้องบอกก่อนนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่สามารถพูดได้เนี่ยต้องขอเข้าใจว่าผมอาจจะโฟกัสกับเกมอยู่นะครับตัวหนึ่งแล้วนี่คนจำได้ว่าช่วงแรกๆอ่ะมันยากมากนะครับมันยากมากมันเหมือนแบบมันมาเร็วมากเลยไอ้พวกมันจูอ่ะเนี่ยเห็นไหมเอ้าจบแล้วมันเอาใหม่หรือว่า800ที่ได้มานี่คือฟุกวะเนี่ยแต่คือช่วงแรกมันยากกว่านี้จริงๆนะครับเพราะว่าปั๊บมันก็จบแล้วอะปุ๊บปั๊บแบบไอ้พวกมันจูพวกนี้มันมาแบบปุ๊บปั๊บมากเลยนะครับเหมือนมันไม่เคยเห็นไอดอลมาก่อนอะเฮ้ยเอาดีๆดิจริงจังกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะจริงๆไออีเวนต์เนี่ยมันไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นก็ได้นะครับว่าถึงเล่นได้แค่0แต้มอ่ะมันก็ถือว่าผ่านแล้วหรือเปล่าวะเฮ้ยนี่ไงสถิติใหม่แล้วอ่ะโคตรเร็วแหมผมกลัวมันจะคลิปสั้นไปผมแถมอีกสักเกมนึงแล้วกันแหมยี่ได้1,300เลยไม่มีพี่ดอได้ไงแม่งเอ้ยหรือว่า1,300นี่กูก็ฟุกอีกแล้ววะใครมันจะไปยอมแพ้วะเฮ้ยมันเร็วไปเฮ้ยเดี๋ยวว่ามันไม่ได้ปรับใหม่หรอกมันน่าจะเป็นอย่างแบบเมื่อกี้นี่แหละแม่งโผล่มาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมาก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้แหมในเรื่องคลิปไร้สาระเนี่ยไว้ใจช่องผมได้เลยนะครับจริงๆไอตัวของอีเวนต์นี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องมาจริงจังกับการเล่นขนาดนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าแค่เข้าเล่นไอมินิเกมอันนี้ให้ครบเฉยๆแค่นั้นเองมันก็ได้ไอตัวเกียร์พิเศษมาแล้วนะครับเผื่อใครยังไม่ได้กันเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้มาแบบสั้นๆดีมันได้1,300ก่อนนะไม่งั้นมีคงได้อัดเดียวคลิปยาวๆแน่เลยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel 1011โตด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อให้มันแจ้งเตือนว่าผมได้ทำคลิปใหม่ออกมาแล้วเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายแหมก็พอดีผมรู้สึกว่าผมชักจะชอบน้องฮารุกะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแหมเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันเพราะอะไรนะครับเนี่ยดูเสียงนางตอนแรกๆดิคือแบบมันคิดดีไม่ได้เลยอ่ะแต่ก็โอเคนะแบบน้องก็ดูน่ารักดีเหมือนกันอะไรกันครับเนี่ยโดนตกแล้วเนี่ย